สวัสดีครับสวัสดีลูกเพจทุกคนนะครับสวัสดีช่วงสายๆแอดลงอีจันเหมือนเดิมลง PPE อีจันเหมือนเดิมนะครับแพ็คแพ็คแพ็คนะครับแล้วก็แพ็คแพ็คต่อไม่รอแล้วนะสวัสดีครับแพ็ค PPE ต่อนะครับวันนี้นะครับความเดือดร้อนยังมีอยู่นะครับความเดือดร้อนยังทยานขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะหมายถึงว่าผู้ป่วยโควิดยังป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้เช่นเดิมตื่นมาตกใจกว่าเช้าเมื่อวานนะครับยอดพุ่งขึ้นมาอีกนะครับเป็นเท่าไหร่วันนี้ 17,000 ตอนนี้อยู่ที่ลง PPE อีจันนะครับภารกิจของเรายังเหมือนเดิมจ้ะลูกเพจแพ็คต่อไม่รอแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูกองทำบุญพื้นทึกตรงนี้ก่อนนะครับป่ออันนี้คืออยู่ระหว่างรอพี่เคอรี่มารับไปส่งให้ปลายทางนะครับลูกเพจเบื้องต้นตอนแรกตอนนี้ขออนุญาตเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงก่อนนะครับตอนนี้สัญญาณภาพสัญญาณเสียงเป็นอย่างไรบ้างได้ยินเสียงชัดเจนภาพชัดเจนดีไหมครับมีอะไรติดขัดหรือเปล่าขอหัวใจมารัวๆจ้ะเป็นกำลังใจให้กับทีมแพ็คที่ลง PPE อีจันและก็เป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์ที่กำลังต่อสู้กับโควิดอย่างหนักหน่วงตอนนี้นี่เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เราจะสามารถช่วยได้นะครับที่เราจะสามารถช่วยได้ก็คืออาวุธป้องกันเชื้อให้กับทีมแพทย์นั่นเองนะครับชัดเจนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเสียงชัดเจนนะครับวันนี้ยอดไปเท่าไหร่ลูกเพจวันนี้ยอด 17,600 นะครับตื่นมาเช้าวันนี้ตกใจกว่าเมื่อวานอีกนะครับแล้วก็เสียชีวิต165นะครับโอ้โหเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับหน้าลง PPE เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับลูกเพจนะครับอยู่ที่ไหนกันบ้างลูกเพจครับอ่านเมนไม่ทันอยากได้รับการสนับสนุนชุด PPE บ้างค่ะเนี่ยตะกี้พี่จันบอกแล้วนะครับใครลงทะเบียนไม่ทันรอก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีรอบเก็บตกอาจจะมีรอบเก็บตกนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้โอ้โหความเดือดร้อนเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับลูกเพจเสียงภาพชัดเจนขอบคุณมากครับผมต้องการพลขับไหมครับอาย่าน่ารักจังเลยขอบคุณมากนะครับลูกเพจเมื่อวานมีโอกาสได้คุยกับพี่พยาบาลเอ้ยไม่ใช่เป็นพี่เจ้าหน้าที่ของรพสตนะครับพี่เขาบอกโอ้ยตอนนี้น้องเต้ยหนักมากเลยนะครับยอดเพิ่มขึ้นทุกวันเลยเตียงกระดาษเนี่ยขาดแคลนมากเลยตอนนี้นะครับทางพี่เนี่ยพรุ่งนี้จะต้องแบ่งไปให้โรงพยาบาลเพื่อนๆกันเนี่ยอีกประมาณ20เตียงนะครับโอ้โหเต้ยก็เลยบอกฮะนี่ในขนาดที่เราวิกฤตแล้วก็ขาดแคลนกันขนาดนี้เนี่ยนะครับเราถึงขั้นที่ต้องโอ้โหมีแบบจำกัดแล้วเนี่ยเราจะต้องเจียดไปแบ่งให้คนอื่นอีกนะครับเจียดไปแบ่งให้เพื่อนที่จะต้องต่อสู้กับโควิดอีกโรงพยาบาลหนึ่งด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่โหยอะไรเงี้ยเออมันขาดแคลนจริงๆมันวิกฤตจริงๆนะครับอีจันก็เลยนะครับมาช่วยกันตรงนี้นะครับไม่เป็นไรก็เลยบอกว่าเอาโอเคยังไงอีจันก็ยังอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับยังไงอีจันก็ยังอยู่ข้างๆตรงนี้ยังช่วยเหลือกันตลอดนะครับพี่พยาบาลเขาบอกว่าไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าอีจันไม่ช่วยเนี่ยพี่ไม่อยากจะคิดสภาพตัวเองในตอนนี้ไม่อยากจะคิดสภาพเพื่อนร่วมงานในตอนนี้เลยว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยต้องยกมือไหว้ขอของเขาตลอดเลยอ่ะนะครับสถานการณ์มันแย่มากเลยประเมินสถานการณ์รายวันไม่ได้เลยขนาดวิกฤตที่มันมีมาอย่างต่อเนื่องก็ยังประเมินสถานการณ์ไม่ขาดเลยอะไรเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเป็นอสมกาญจนบุรีขอรับได้มั่งได้มั้ยคะรอเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีรอบเก็บตกนะครับรอก่อนนะเราจะมีรอบเก็บตกหรือว่าจะเปิดลงทะเบียนอีกครั้งนึงนะครับเข้าใจว่านะสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยมันหนักหน่วงจริงๆทุกพื้นที่ทุกหย่อมหญ้า
นะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ทำเท่าที่ทำได้นะครับภารกิจตรงนี้นะครับเราก็จะเริ่มจากนี่มีการเปิดลงทะเบียนกันเข้ามาแล้วนะครับซึ่งโครงการของอีจันเนี่ยจับมือกับทางเรื่องเล่าเช้านี้นะครับรายการเรื่องเล่าเช้านี้พี่สรยุทธ์ทางช่อง3นะครับเราเปิดลงทะเบียนไปเมื่อวันที่18กรกฎาเอ้ยใช่18กรกฎาถึง19กรกฎา64ที่ผ่านมานะครับ24ชั่วโมงลูกเพจเอ้ยนะครับลงทะเบียนขอกันเข้ามาประมาณ 1,000 กว่าที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแค่24ชั่วโมงนะไม่อยากจะคิดว่าถ้าสมมุติเราเปิดสักอาทิตย์นึงหรือว่าเปิดเข้ามาเรื่อยๆเราจะสามารถจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเชื้อต่างๆได้ทันหรือเปล่านะครับลูกเพจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราถึงต้องรับผิดชอบทุกพื้นที่ที่ขอกันเข้ามาด้วยการเปิดแค่ระยะเวลาหนึ่งเราก็ได้เห็นความต้องการที่มันมหาศาลมากๆวิกฤตที่มันแบบหนักหนามากๆเลยนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องและช่วยเหลือไปทีละล็อตนะครับไปทีละล็อตและตามกำลังของเราที่พอจะทำได้นะครับเนาะอยากจะช่วยเหลือทุกคนจริงๆนะครับอยากจะช่วยเหลือทุกคนจริงๆด้วยสถานการณ์ที่มันหนักตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็หายากด้วยนะครับหายากไม่พอแพงอีกต่างหากนะครับแต่ว่าแพงไม่เป็นไรนะครับอีจันสู้ราคาได้แต่ทีนี้เนี่ยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยของเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาในการเดินทางนิดหน่อยนะครับแพงไม่เป็นไรนะครับเพื่อชีวิตของบุคลากร1ชีวิตก็สำคัญเหมือนกัน1ชีวิตของลูกเพจหรือว่า1ชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะครับและอีก1ชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาทำงานด่านหน้าก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเราก็เลยต้องเลือกสรรหน่อยมาตรฐานของ PPE หรืออุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์เนี่ยให้มีคุณภาพด้วยนะครับอย่าง PPE เนี่ยจะต้องเป็นมาตรฐานที่มีตัว EN นะครับ14126กำกับมาที่หน้าซองด้วยนะครับลูกเพจอันนี้คือมาตรฐานที่ทางการแพทย์สามารถใช้ได้แล้วก็สามารถป้องกันเชื้อได้ด้วยนะครับแล้วก็หน้ากาก N95 นะครับหน้ากาก N95 ทางคอมมี่นะครับเราก็สั่งไปด้วยเราก็ได้จากหน้ากาก N95 จากคอมมี่เนี่ยในราคาพิเศษด้วยแล้วก็ทางคอมมี่ก็ร่วมบริจาค กับเราด้วยทำบุญกับเราด้วยนะครับอนุโมทนาสาธุกับการร่วมบุญร่วมกันครั้งนี้ด้วยนะครับ 1,000 ชิ้นที่คอมมี่ร่วมบริจาคให้กับทางเรามาเพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับลูกเพจวันนี้ปลายทางไม่แน่ใจว่าไปที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะอ่านรายชื่อให้ฟังนะครับอันนี้ไปที่ไหนเนี่ยไปโรงพยาบาลโพทองนะจ๊ะอ่างทองค่ะอ่างทองอ่างทองนะจ๊ะอ่างทองเนี่ย PPE เนี่ยบางอันเราก็ต้องสั่งจากต่างประเทศด้วยนะครับลูกเพจแต่ทีนี้เนี่ยกระบวนการหรือว่าระยะเวลามันต้องใช้ระยะเวลานิดนึงในการดำเนินการหรือว่ากระบวนการอาจจะลอยเรือลอยลำอยู่ที่กลางทะเลอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมามีขั้นตอนเล็กน้อยอีกเล็กน้อยทางกงสุลด้วยนะครับเราก็ต้องมีระยะเวลาในการดำเนินการนิดนึงแต่ว่าโอเคครับลูกเพจเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดสถานการณ์ตรงนี้ให้ดูเรื่อยๆนะครับระหว่างที่เราจัดสรรตรงนี้วันนี้เป้าหมายนะครับ30กว่าที่เหมือนเคยนะครับวันนี้เป้าหมาย30กว่าที่รอพี่เคอรี่มารับนะครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตสถานการณ์ให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากที่ติดตามจ้ารอติดตามข่าวสารนะใครลงทะเบียนไม่ทันนะครับ